สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะเพื่อนๆไปกางเต็นท์ที่ไหนกันบ้างคะตุ๋มมีที่แนะนำนะคะตรงนี้อาสาพาไปเลาะ EP นี้ค่ะจะพาทุกคนไปกางเต็นท์ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะนั่นก็คือผาหัวนาคอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคานั่นเองค่ะทุกคนอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะคะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนค่ะสภาพป่ามีทั้งป่าทึบป่าโปร่งเป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำชีค่ะมีจุดเด่นทางธรรมชาติและหลากหลายทั้งผาสันเขาลานหินและก็ก้อนหินรูปร่างแปลกๆรวมทั้งพืชพันธุ์ที่น่าสนใจค่ะโดยครอบคลุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอหนองบัวแดงอำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอบ้านเข้าของจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะหลายๆคนอาจสงสัยกันนะคะว่าอุทยานแห่งชาติภูแลนคากับอุทยานแห่งชาติตาโตเนี่ยอยู่ใกล้กันไหมก็อยู่ใกล้กันค่ะทุกคนแต่ว่าจุดกางเต็นท์ผาหัวนาคเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูแลนคาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนมักจะนิยมขึ้นไปทางฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นทางขึ้นไปฝั่งอุทยานแห่งชาติตาโตนค่ะค่ะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวตุ๋มก็จะพาทุกคนมารีวิวภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคากันค่ะก่อนค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีจุดให้กางเต็นท์เหมือนกันค่ะแต่ว่าในที่ผ่านๆมาตุ๋มไม่ค่อยเห็นรีวิวการมากางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาพื้นที่กางเต็นท์ตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งมันสวยมากนะคะมันล่มลื่นใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติภูแลนคาค่ะซึ่งมันอยู่จากหน้าด่านน่ะไปไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะทุกคนประมาณไม่เกิน10โลอะค่ะเนี่ยค่ะทุกคนถนนก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะถนนประมาณเลนเดียวค่ะเลนสวนอาจจะสวนกันลำบากหน่อยค่ะแต่ว่าถนนน่ะค่อนข้างผิวถนนไม่ค่อยดีนะคะทุกคนก็มันเหมือนอารมณ์ประมาณลาดยางแต่ว่าหน้าถนนมันไปหมดแล้วขึ้นมาอีกแป๊บนึงนิดนึงอะค่ะขับไม่ได้ไกลมากก็ไม่ได้ชันมากเท่าไหร่ค่ะก็คือขึ้นมาจะเป็นลานกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติภูแลนคาในบริเวณนี้นะคะจะไม่มีไฟฟ้าให้นะคะก็ตามทั่วไปของอุทยานเลยนะคะแล้วก็จะมีจุดชมวิวให้ตรงนี้บริเวณนี้มีห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวตุ๋มรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะคะลานกางเต็นท์ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครเคยมาแล้วก็เคยมากางเต็นท์บริเวณนี้นะคะยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่อย่างตุ๋มไม่ค่อยเห็นมีคนมารีวิวกางเต็นท์เลยแต่ว่าบรรยากาศใช้ได้เลยนะคะดีอยู่เพราะว่าจะมีจุดชมวิวให้ดูด้วยอาจจะมีหมอกมีอะไรให้ดูเหมือนกันค่ะถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วก็ถ้ามีฝนคงคิดว่านะโดยส่วนตัวแต่ว่าตอนที่ตุ๋มไปอ่ะฝนมันกำลังตั้งเขามายังไม่มีหมอกเท่าไหร่ค่ะ
อยู่นะมีห้องน้ำด้วยนะคะข้างบนมีลานกลางเต็นท์มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าเนาะเต็งเนาะไม่มีวิทยาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วไม่หมายถึงไฟฟ้าส่องสว่างอะน่าจะมีไฟส่องสว่างแต่ที่นี่โคตรล่มลื่นเลยล่มลื่นมาก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 อันนี้ห้องน้ำหลังจากที่ออกจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูแลนคาแล้วนะคะเราก็เลยเดินทางมาทางเส้นในตัวอำเภอเมืองนะคะทุกเดี๋ยวเราจะผ่านอุทยานแห่งชาติตาดโตนนะคะเดี๋ยวเราจะแวะประทับตาที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนค่ะแล้วก็เดี๋ยวแวะไปดูน้ำตกตาดโตนกันนิดนึงค่ะซึ่งมันจะเป็นทางเดียวกันที่จะขึ้นไปมอหินขาวแล้วก็ลานกลางเต็นท์ผาหัวหน้านะคะทุกคนในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะมาดูอุทยานแห่งชาติตาดโตนกันนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวเอาสมุดพาสปอร์ตมาประทับตานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปดูน้ำตกนิดนึงค่ะทุกคนซึ่งมันอยู่ไม่ไกลกันมากก็คิดว่าจะแวะมาดูน้ำตกนิดนึงค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะแล้วก็น้ำตกเนี่ยมันขุ่นแดงเล่นไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราก็เลยแวะมาประทับตาเฉยๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวรีวิวทางเข้าให้ดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ค่ะทุกคนก็เดินไปประมาณ300เมตรนะคะอีก300เมตรลานกลางเต็นท์ผาหัวหน้ามีทางขึ้น2ทางก็คือตอนแรกที่ตุ่มดูเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าทางขึ้นอีกทางนึงเนี่ยซึ่งมันระยะทางที่มันใกล้กว่าแต่ทำไมคนไม่นิยมขึ้นไปอีกฝั่งนึงทำไมคนถึงนิยมมาขึ้นอีกทางฝั่งอุทยานแห่งชาติตาดโตนเพราะว่าเส้นทางอีกทางนึงอะค่ะมันค่อนข้างไปลำบากค่ะทุกคนก็ทุกคนก็เลยจะมาอ้อมหน่อยแล้วก็มาแวะขึ้นเส้นทางนี้ค่ะThank you.
คนรถ1คันเท่าไหร่คะ130บาทครับผมตรงนั้นมีห้องน้ำมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมมีครับผมแล้วมีที่ขายของไหมคะพี่ที่ขายของเป็นร้านค้าร้านอาหารอะไรเงี้ยร้านบริการมีข้างบนอยู่ร้านหนึ่งครับผมนี่นั่นแต่ค่ำๆเขาก็คงจะปิดมีน้ำแข็งมีอะไรป่ะคะมีพี่แล้วปั๊มตาอุทยานเราปั๊มยังปั๊มเลยใช่ไหมตรงนี้แหละครับอันนี้เป็นปั๊มตาอุทยานมีของหัวหน้าไหมหัวหน้าไหมแบบมีปั๊มเป็นของตัวเองครับผมมีเป็นของตัวเองจริงเนาะอันนี้จริงมันเป็นของผู้แลนด์คาร์ใช่ป่ะครับผมแล้วมีปั๊มเป็นตาผ่าหัวหน้าไหมพี่ผ่าหัวหน้าไม่มีมีแต่ผู้เล่นคาเหมือนกันครับผมมีแค่อันนี้อันเดียวใช่ป่ะคะใช่ไหมนั่นแหละครับอ๋ออันเดียวกันลานกลางเต็นท์จะมีอยู่2ลานนะคะทุกคนลานแรกก็จะเป็นลานสนนะคะแล้วก็ลานที่2จะเป็นผาหัวหน้าแต่ว่าพวกเราเลือกกลางเต็นท์ที่ผาหัวหน้าค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะสะดวกกลางตรงไหนแต่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไกลกันมากค่ะทุกคนขับไปนิดนึงก็ถึงผาหัวหน้าแล้ววันที่พวกเราไปนะคะจะเป็นคืนวันอาทิตย์นะคะก็ไปช่วงเย็นแล้วล่ะค่ะทุกคนแล้วก็มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะก็นี่ค่ะมีประมาณ2หลังชิลมากบรรยากาศคือดีมากพอตกเย็นมานะคะทุกคนมันอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกคือหมอกตลอดเลยหมอกฝนน่ะนี่ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะตื่นเช้ามาคือหมอกฟุ้งมากเตือนนิดนึงนะคะก็คือลมเนี่ยจะค่อนข้างแรงเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นผาหน้าตัดอะค่ะกลางคืนลมแรงมากก็ให้ทุกคนเตรียมสมอยาวๆมาแล้วกันเนาะมารีวิวในส่วนห้องน้ำนะคะตรงนี้ห้องน้ำที่นี่ค่อนข้างสะอาดก็จะมีชักโครกแล้วก็มีฝักบัวให้อาบน้ำได้แต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะซิงค์ล้างหน้าก็สะอาดค่ะผาหัวหน้านะคะตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะคะตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจะเป็นส่วนหนึ่งของมอหินขาวนะคะทุกคนในหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ป่าบานไปทั่วทั้งบริเวณเลยค่ะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวของทะเลหมอกในตอนเช้าได้อีกด้วยนะคะจะอยู่ห่างจากมอหินขาวแล้วก็กลุ่มหินโขลงช้างราวๆประมาณ4กิโลเมตรค่ะทุกคนอยู่ที่ความสูงประมาณ905เมตรค่ะสามารถมองเห็นวิวท้องทุ่งเทือกเขาต่างๆมองเห็นวิวฝั่งตรงข้ามของฝั่งผามอหินขาวก็คือเทือกเขาพังเฮยได้อย่างสวยงาม
นอกจากผาหัวนาคแล้วนะคะก็จะมีภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวหม่องเบิ่งตะเวนนะคะที่ชมวิวได้สวยไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีลานกางเต็นท์มีห้องน้ำมีเจ้าที่ดูแลความปลอดภัยให้อย่างดีด้วยค่ะใครที่สนใจมาชมวิวธรรมชาติที่นี่นะคะก็สามารถมาค้างแรมได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะก็จะมีอารมณ์ต่างกันก็จะเป็นหน้าฝนก็จะได้หมอกเป็นหมอกฟุ้งของหน้าฝนนะคะแล้วถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะก็จะมีทะเลหมอกให้ดูค่ะทุกคนนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชัยภูมิที่ควรมาให้ได้นะคะทุกคนนอกจากจะตื่นเต้นกับความสูงก็ยังตื่นเต้นไปกับวิวสวยๆอีกด้วยค่ะทุกคนแนะนำนะคะถ้าใครที่จะมาก็แนะนำให้มาที่นี่ได้เลยค่ะไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองมากเท่าไหร่ค่ะตื่นเช้ามาประมาณ7โมงค่ะตุ่มก็เลยลองเดินไปที่จุดชมวิวผาหัวนาคดูค่ะว่ามันจะมองเห็นวิวไหมแต่ปรากฏว่าก็ทุกคนประมาณนี้เลยค่ะเดินไปอีกประมาณนิดนึงมันก็จะถึงผาหัวนาคแล้วมันมองไม่เห็นวิวอะไรเลยก็เลยเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเนาะให้หมอกมันซาก่อนแล้วเราเดินมาดูวิวใหม่อีกรอบนึงค่ะมองไม่เห็นวิวเลย
ช่วงประมาณ11โมงนะคะตู่มาดูวิวอีกรอบนึงค่ะทุกคนตรงนี้หมอกเริ่มจางไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาบน้ำเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวเราจะแวะขึ้นไปดูจุดชมวิวผาหัวหน้ากันอีกรอบนึงค่ะก็ที่นี่จะมีอุปกรณ์ให้เช่าทั่วไปนะคะเหมือนทุกๆอุทยานเลยค่ะจะมีร้านกาแฟอยู่ร้านนึงนะคะก็จะเปิดปิดเวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะเปิดประมาณ7โมงเช้าก็มีพวกน้ำแข็งมีพวกอะไรขายอย่างนี้ปกติค่ะแต่ว่าแนะนำให้ทุกคนเตรียมอาหารมาเองนะคะถ้าใครจะมากางที่นี่เนาะเพราะว่าพวกร้านค้าสวัสดิการอ่ะตู่ไม่แน่ใจว่ามีเยอะหรือเปล่านะคะก็ยังไงเดี๋ยวเตรียมมาเองดีกว่าเมื่อเช้าไม่เห็นวิวเลยนะคะตรงนี้จะเห็นแต่หมอกเต็มไปหมดเลยตอนนี้เท่าไหร่อ่ะเต็งเที่ยงใช่ป่ะเที่ยงเออเที่ยงหมอกเพิ่งหายผาหัวหน้านะคะตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะคะตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะผาหัวหน้านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของมอหินขาวนะคะทุกคนในหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ป่าบานไปทั่วทั้งบริเวณเลยค่ะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวของทะเลหมอกในตอนเช้าได้อีกด้วยนะคะผาหัวหน้านะคะจะอยู่ห่างจากมอหินขาวแล้วก็กลุ่มหินโขลงช้างราวๆประมาณ4กิโลเมตรค่ะทุกคนอยู่ที่ความสูงประมาณ905เมตรค่ะสามารถมองเห็นวิวท้องทุ่งเทือกเขาต่างๆและก็มองเห็นวิวฝั่งตรงข้ามของฝั่งผามอหินขาวก็คือเทือกเขาพังเฮยได้อย่างสวยงามอีกแล้วค่ะทุกคนทำไมเขาถึงเรียกว่าผาหัวหน้านะคะผาหัวหน้านะคะเป็นหน้าผาหินที่ยื่นออกจากภูเขานะคะมีลักษณะคล้ายทรงของหัวของพญานาคนะคะบริเวณนี้จะค่อนข้างมีอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลยค่ะทุกคนใครที่กลัวความสูงก็อาจจะมีขาสั่นกันบ้างค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบความสูงแบบนี้แล้วก็อย่าพลาดที่จะมาดั้งถ่ายรูปตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณตรงหินที่ยื่นออกมาเนี่ยก็คือสามารถถ่ายรูปได้เลยค่ะทุกคนใครไม่สะดวกมากางเต็นท์นะคะทุกคนที่นี่ก็ให้มาชมวิวไปเช้าเย็นกลับได้ค่ะบ่แต่อันนั้นมันก็มีทางไปดูพระอาทิตย์ตกนะเต็งตรงที่เดินไปอีกอะแต่ว่าตู่ไม่ไปมันก็คงเป็นเหมือนผาหำหดอะมันเดินไปอีกแต่ตู่ว่าตรงนั้นน่าจะสวยกว่าปกติเพราะมันเป็นหน้าผาคล้ายกันไงแต่ว่ายอมรับเรื่องลมกับอากาศหมอกโอ้โหแรงมากแต่หมอกนี่ประมาณสักเที่ยงได้เนาะหมอกหนามากฟุ้งอาจจะเพราะชื้นน่ะก็เลยไม่เป็นเอาเอสเปรสโซ่เย็นค่ะพี่ร้านนี้ปิดกี่โมงอะคะเมื่อนี้ปิดเร็วยกเข้าไปลงไปทางล่างปกติอะคะปกติก็หกโมงปกติหกโมงหลังจากที่เราเก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางออกจากจุดกางเต็นท์ผาหัวหน้านะคะทุกคนเราก็ลงมาแวะที่มอหินขาวมาดูวิวกันค่ะว่ามอหินขาวจะมีอะไรบ้างมอหินขาวนะคะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคาตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะมีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหินนะคะเป็นประติมากรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะทุกคนกระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆกลายเป็นกลุ่มหินที่มีความสวยงามแปลกตาค่ะกลุ่มหินที่มอหินขาวนะคะจะเป็นหินทรายสีขาวนอกจากนี้ก็ยังมีหินทรายแป้งนะคะหินโคลนหินทรายสีม่วง
มอหินขาวมีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกันนะคะเส้นทางไปยังมอหินขาวนะคะก็จะเป็นถนนลาดยางตลอดทางไปเลยค่ะทุกคนไปจนถึงจุดชมวิวผาหัวหน้านะคะเห็นหินแบบเล็กเมื่อมาถึงมอหินขาวก็จะเห็นถึงกลุ่มหินชุดแรกนะคะก็คือเสาหิน5ต้นนะคะเป็นหินที่มีความสูงประมาณ12เมตรจำนวน1ใน5ต้นนะคะมีต้นหนึ่งนะคะที่มีขนาดใหญ่22คนโอบค่ะเสาหิน5ต้นนี้นับเป็นเสาหินที่เด่นที่สุดละคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ของการเที่ยวมอหินขาวนั่นเองค่ะทุกคนจากกลุ่มหินชุดแรกนะคะก็คือกลุ่มหินโคลงช้างค่ะแต่ว่าตรงนี้ตุ๋มจะไม่ได้แวะนะคะซึ่งกลุ่มหินโคลงช้างอยู่ห่างจากกลุ่มแรกประมาณ500เมตรค่ะทุกคนมีแท่งหินรูปร่างแปลกประหลาดมากค่ะรูปคล้ายเจดีย์แล้วก็กระดองเต่ารองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะและบริเวณหินกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถขึ้นไปชมวิวที่กว้างได้อีกนั่นเองค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวลานกางเต็นท์ผาหัวนาคอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชัยภูมินะคะทุกคนที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะโดยส่วนตัวของตุ๋มนะคะให้10เต็ม10เลยเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็ลานกางเต็นท์เนี่ยสวยหญ้าก็คือแบบดีพื้นดีแต่ว่าจะเสียอย่างนึงก็คือลมจะแรงนิดนึงค่ะทุกคนสำหรับใครที่หน้าฝนนี้ยังไม่รู้จะเดินทางไปกลางที่ไหนดีก็แนะนำที่นี่อีกที่หนึ่งไว้ในลิสต์นะคะถ้าใครจะเดินทางก็ดูรีวิวของอาสาพาไปเลาะได้นะคะแล้วก็เดินทางตามพวกเราไปได้เลยค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็ EP หน้านะคะอาสาพาไปเลาะจะพาไปไหนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ